เมื่อปีพุทธศักราช2537มนุษย์ลุงงอกค้นพบพลังงานบริสุทธิ์ในศูนย์กลางของนิวเคลียสที่ซ่อนอยู่ในร่างกายมนุษย์ณประเทศไทยโดยพบว่ามีพลังงานบริสุทธิ์มากกว่า 100% และมีมากก่อนสิเกิดสรรพสิ่งซึ่งพลังงานบริสุทธิ์ดังกล่าวกระแสกซึมอยู่ในทุกๆสรรพสิ่งและเมื่อศึกษาดูแล้วเจ้าพลังงานบริสุทธิ์นี้มักสิถูกเรียกในศาสตร์ของกลุ่มสาธุอามินอาเมนและโอมตลอดจนไปถึงกลุ่มวิทยาศาสตร์เรียกว่าอีเธอร์โดยพบว่าถูกนำมาอ้างถึงอ้างอิงผ่านมนุษย์ในแต่ละยุคการสมัยตั้งแต่ดึกดำบรรพ์สิต่างกันกระโดยภาษาด้วยการทายเทพผ่านความรู้สึกองค์ความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงและที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นคือพลังงานบริสุทธิ์สิปรากฏขึ้นอีกครั้งพอมนุษย์โลกกำลังเกิดวิกฤตการณ์บาดเจ็บล้มตายอันเนื่องจากสิ่งมีชีวิตโตเล็กโตน้อยนานาชนิดที่ศาสตร์วิทยาเรียกว่าไวรัสและความโหดร้ายของสิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติบีบรัดเช่นโลกร้อนอย่างทุกทรมานโดยที่มนุษย์บ่สามารถสิหยุดยั้งและพึ่งพาศาสตร์อื่นๆได้น้อยมากหรือบ่ได้เลยด้วยการค้นพบครั้งนี้มนุษย์ลุงงอกได้ประมวลเพิ่มเติมจากแองพลังงานบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์อยู่ก่อนแล้วจึงตั้งคำถามและคำตอบเหตุใดมนุษย์ทั่วไปคือบ่สามารถนำเอาพลังงานบริสุทธิ์นี้มาใส่งานได้หรือเมื่อพบกับความจริงแท้จนแน่ใจแล้วว่าพลังงานบริสุทธิ์ใส่งานใดจังใดมนุษย์ลุงงอกเลยทำการใส่หนึ่งในประโยชน์จากแองพลังงานที่สามารถเลือกนำมาและใส่ก่อนเป็นอันดับต้นๆคือการรักษาและป้องกันตนเองได้เมื่อบ่สบายตัวหลังจากการบูรณาการและตรวจสอบเชิงประจักษ์แก่ความรู้สึกณจุดที่ไรความรู้สึกและหยุดนึกคิดได้ณจุดนี้เป็นความเฉพาะตัวและมีใดในมนุษย์และได้ใส่ความจริงในการรักษาตัวเองจากโจทย์ของร่างกายที่บ่สบายตัวในแต่ละครั้งผลปรากฏว่าความบ่สบายตัวเป็นเรื่องของพลังงานบ่บริสุทธิ์นั่นเองณจุดนี้พลังงานบริสุทธิ์ถูกห่อหุ้มด้วยความบ่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหลังจากการเกิดสรรพสิ่งนั่นเองยิ่งเมื่อนำมาใส่กับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตรอบตัวก็พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจในความรู้สึกของมนุษย์ผู้นั้นที่เป็นปัจจุบันจึงได้ริเริ่มแบ่งปันองค์ความรู้นี้ซึ่งตรงกับศตวรรษที่21เป็นการสาธารณะโดยทั่วไปอีกทั้งยังเผยแผ่ประสาทสัมพันธ์ในสองทางและโอกาสต่างๆเพื่อปลุกเราและกระตุ้นพลังงานบริสุทธิ์ที่มีอยู่จริงที่ลับไหลอยู่ในตัวมนุษย์ให้สามารถพลิกฟื้นเพื่อรักษาตัวและป้องกันตัวเองปรับตัวได้ตามอัตภาพภายใต้สิทธิอันชอบธรรมตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงจนเกิดความสบายตัวใดในที่สุดบ่มากก็น้อยอันหนึ่งเมื่อมนุษย์ลุงออกได้พัฒนาการนำเสนอผ่านทั้งภาคภาษาไทยและความรู้สึกความเข้าใจที่สิเฮ็ดให้มนุษยชาติทั่วไปได้เข้าใจโดยง่ายผ่านภาษาศาสตร์ที่มนุษย์รู้จักกันดีเช่นธรรมศาสตร์มนุษยศาสตร์พุทธศาสตร์และจิตศาสตร์จึงนำมาประกอบกับกิจกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ลุงงอก
เฮ็ดมาอยู่ก่อนแล้วมากว่า20ปีจนความก้าวหน้าและความเจริญของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารออนไลน์ที่ฮู้จักกันดีผ่านหน้าจออุปกรณ์พื้นฐานตามวันเวลานัดหมายด้วยมือถือของเฮานั่นเองและให้สอดคล้องกับความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อตอบสนองต่อมนุษย์ให้เข้ากับวิกฤตการณ์ตอนนี้คืออาการของไวรัสโคโรนาที่วิทยาศาสตร์กล่าวไว้ภายใต้แนวคิดกำจัดอาการในมนุษย์โดยเลือกทางออกที่บ่ต้องทำลายสิ่งมีชีวิตอาศัยกฎเกณฑ์ของธรรมศาสตร์ที่ทุกชีวิตย่อมมีค่าทอกันกล่าวคือสัตว์ทุกชนิดย่อมป้องกันตัวเองอีกทั้งยังย่านเจ็บย่านตายฆ่าเขาทอกับทำลายเฮาโดยเลือกเฟ้นภาษาของศาสตร์ฟิสิกส์วิทยาที่ฟังและพอสิเข้าใจได้คือโฟตอนนั่นเองโดยอาศัยการเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ในตัวมนุษย์ลูกงอกเองซึ่งเป็นค่าคงทีและหรือแอ่งพลังงานบริสุทธิ์อันเป็นแก่นของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผืนแผ่นที่อันนั้นบ่เพิ่มขึ้นบ่ลดลงทำลายบ่ได้และนำภาษาโฟตอนและแสงโฟตอนที่ศาสตร์ฟิสิกส์เพิ่นว่าไว้ผ่านมายังหน้าจอของมนุษย์ผู้รับโดยอาศัยพื้นฐานภาษาลูกงอกกิกก๊อกในการเชื่อมและประสานล่องลอยของความรู้สึกผ่านความเข้าใจตามความหมายภาษาไทยและทรงมอบให้กับมนุษย์ผู้ตั้งรับในบ้านภายบ้านมันในขณะบรรยากาศตั้งรับก็มองตามหน้าจอมือถือของเฮาและหายใจตามปกติหากมีเทคนิคก็ใส่เทคนิคการงับอากาศเป็นฐานสิเสริมความรู้สึกได้ดียิ่งขึ้นกว่าเก่าเพียงในระยะเวลาบ่เกิน15ถึง25นาทีหลังจากนั้นก็ให้รายงานผลของความรู้สึกที่เฮาได้รับจากการกระตุ้นผ่านแสงและภาษาของมนุษย์ลูกงอกและมนุษย์ผู้รับกติเป็นค่าเฉลี่ยแบบองค์รวมตามสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ที่หูซึกได้มากหูซึกได้น้อยหรือบ่รู้สึกอีหยังเลยความรู้สึกของมนุษย์สิบ่คือกันบ่ทอกันหลากหลายแต่หลักๆสิมีความห่อนเกิดขึ้นในตัวของมนุษย์ผู้ตั้งรับและยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นความชื้นคุ้มรอบผิวกายซึ่งเป็นพื้นฐานของภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเฮาเป็นภาษาลูกงอกแต่ภาษาวิทยาปัจจุบันสิเรียกว่าภูมิคุ้มกันจากนั้นนำความรู้สึกของเฮาอธิบายเป็นภาษาโดยการพิมพ์กับมายังหน้าจอให้มนุษย์ลูกงอกฮู้เพียงเท่านี้มนุษย์ลูกงอกก็สิหาวิธีการพัฒนาศักยภาพให้กับมนุษย์ผู้ตั้งรับเพื่อสิยั่งให้เกิดความรู้สึกที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอันดับถัดไปหน้าจุดนี้2ทุ่มถึง5ทุ่มเวลากรุงเทพด้วย2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจเป็นสำคัญทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่าศาสตร์การดูแลและรักษามนุษย์เป็นทางออกที่น่าพึงพอใจในมนุษย์อาทิเช่นประหยัดคุ้มค่าปลอดภัยเกิดประสิทธิผลจึงเป็นที่ประจักษ์ในเวลาหน่อยที่สุดคือกลุ่มของพลังงานและณที่นี้มนุษย์ลุงหอกได้นำเสนอลุงออกพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นั่นเอง